อานาปานสติหมายความว่าลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้ในวิสุทธิมรรคท่านแบ่งไว้เป็น8อย่างคือขณะไหนมี8ในด้วยกัน1ขณะไหน2 อนุพันธนาไนแล้วก็3 สัมพุทธนาไน4 ทัพปะไน5 สันลักขณาไน6 วิวัตไน7วิสุทธิไน8ปฏิปัสสนาไนในมีทั้ง8อย่างและเราจะต้องรู้จักความหมาย1ขณะไนนับลมข้อ1ออก1ข้อ2ออก2ข้อ3ออก3ข้อ4ออก4ข้อ5ออก6ไปจนถึง10นับแล้วนับเล่าขณะหน่อยอนุพันธนาในนั้นก็ติดตามลมต้นลมกลางลมและปลายลมข้อลมต้นลมนั้นเวลาหายใจเข้าใจอยู่ที่สะดือลมกลางลมอยู่ที่หัวใจไปลมอยู่ในสมุกเวลาลมเข้าก็ต้นลมอยู่ที่สมุกกลางลมอยู่ที่หัวใจไปลมอยู่ที่สะดือเนี่ยเรียกว่าอนุพันธนาในสัมพุทธนาในนะคือในแห่งกันถูกต้องเวลาลมเข้าท้องของนายพองขึ้นเวลาลมออกท้องของมันยุบลงแล้วให้ไปดูลมที่ถูกต้องนะอันนี้เรียกว่าสัมพุทธนาในปัฏฐในได้แก่ในด้วยกันบริกรรมองค์ฌาองค์ฌานอันนี้เรียกว่าปัฏฐในเจ็ดสันลักษณ์ในแห่งการไปดูเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาใน8วิวัตนาย7วิวัตนาในแห่งการมรรคเป็นได้มรรควิสุทธิไน7วิสุทธิไนในการผล8ปฏิปัสสนาไนคือได้แก่ปัจจเวคญาณแต่จะได้การปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่เรียกว่าสัมพุทธนาในคือในแห่งการถูกต้องคือการพองหนอยุบหนอการพองเป็นรูปยุบเป็นรูปที่เราไปเข้าไปรู้ว่าเป็นนาม
นี่ก็เป็นรูปนามผู้ที่มาปฏิบัติได้รูปนามนี่ก็ได้ชื่อว่าดื่มรสแห่งพระธรรมท่านได้เดินหนึ่งระยะสองระยะนี่นะอันนี้เข้ามาได้ดื่มรสแห่งพระธรรมเออรู้จักรูปนามผู้ใดรู้จักรูปรู้จักนามอันเดียวละคนละอันนั้นได้ชิมรสแห่งพระธรรมละได้ชิมรสละเพราะว่ารู้จักรูปรู้จักนามต้องรู้จักรูปรู้จักนามอันใดเป็นรูปอันใดเป็นนามนักปฏิบัติวิปัสสนาต้องรู้จักรูปรู้จักนามรูปนั้นคือสิ่งที่ไม่รู้อารมณ์เรียกว่ารูปสิ่งที่รู้อารมณ์เรียกว่านามเพราะฉะนั้นพองนั้นมันเป็นรูปที่เข้าไปรู้เป็นนามยุบมันเป็นรูปตัวที่เข้าไปรู้ยุบเป็นนามเมื่อเรารู้จักรูปรู้จักนามนี้ได้ชื่อว่ารู้จักว่าเป็นคนละอันที่ถามว่าอันเดียวคนละอันมันคนละอันคือว่ามีรูปกับนามมันต้องมีสองอย่างในตัวของเรานี้มีรูปกับนามผู้ใดรู้จากรูปรู้จากนามนี้ได้ตกกระแสได้ชิมรสแห่งพระธรรมอันนี้นวิสุทธินักวิสุทธิมักปัญญานิเทศท่านให้ความมีค่ามากว่าผู้ใดรู้จักรูปรู้จักนามได้ปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วเกิดญาณขึ้นถึงญาณที่สองเรียกว่านามรูปปฏิสิทธญาณเนี่ยตกกระแสในชิมรสแห่งพระธรรมในวิสุทธิมรรคในปัญญานิเทศท่านกล่าวว่าอิมินาปณะญาเนนะสมณคโตพุทธศาสเนรัฏฐสาโสรัฏฐปฏิโทนิญาณนิโกจุลโสตปโนนามโหติผู้ตกกระแสแห่งพระธรรมเชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันเป็นต้นและมีคติอันเป็นผู้ได้ถึงแล้วซึ่งได้ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ได้ที่พึ่งในศาสนาและมีคติอันเที่ยงคือในชาตินี้จะไม่ได้ไปสู่อบายเป็นจุลโสดาบันคือเข้าสู่กระแสเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีความสำคัญเพื่อจะให้เกิดงานพอเมื่ออาจิสตินี้เข้าไปตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมแล้วก็จะเกิดงานทั้งหลายเกิดขึ้นมาตั้งแต่นามรูปสิทธิญาณไปจนถึงมรรคญาณผลญาณเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไต่เต้าเข้าไปงานทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นไปจนถึงอริยมรรคอริยผลบัดนี้เราเริ่มต้นการปฏิบัติไปก่อนเราปฏิบัติไปสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ประหารกิเลสตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหันตมรรคสติปัฏฐานทั้งสี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเวลานี้เราก็กำลังเดินทางไปอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการกลับสติปัฏฐานและเดินจงกรมและนั่งสมาธิต่อไปณบัดนี้